ไหร่พี่หมื่นจะกลับมาเนาะครั้งนี้เป็นเรื่องไรบ้างคะคุณพี่พี่ได้นั่งเรือข้ามมายังฝรั่งเศสพอดีไปเห็นหอไอเฟลไปดูฟุตบอลลีกเอิงและที่สำคัญนะพี่ก็ยังไปดูการสับขาหลอกของเนมาด้วยโอ๊ยการต่างประเทศของคุณพี่มีแค่นี้การต่างประเทศในมุมมองของน้องทำอะไรได้ต้องเยอะแยะการต่างประเทศถือเป็นตัวแทนหน้าด่านของรัฐบาลไทยในการติดต่อกับประชาคมโลกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศยกบทบาทและสถานะของไทยในเวทีระดับโลกชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยนอกจากนี้ยังคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะคะที่สำคัญยังมีการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อีกด้วยค่ะคุณพี่เห็นไหมล่ะคะคุณพี่บทบาทของการต่างประเทศมีมากมายทั้งยังทำให้ทั่วโลกเห็นมุมมองที่หลากหลายของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วยนะคะคุณพี่